น้องกำลังจะเดินมาครับเฮ้ยนั่นคือคีหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ทำไมที่นี่พี่คีนเต็มไปหมดเลยทำไมคีนอยู่ไหนอ่ะบิลเลียมอยู่ไหนถึงน้องคิดถึงคีนนิดหน่อยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหล่ออ่ะอุ้ยนักหล่อเกินอุ้ยทหารสวัสดีครับสวัสดีครับทหารโอ้เดี๋ยวอะไรนี่เทปอะไรอ่ะแล้วแม่แม่อะไรไม่มีแม่แม่ไม่มาแม่ชี้เองใจอะไรอ่ะอะไรเนี่ยแล้วแม่ไม่มีแม่แม่อยู่ปะไม่มีแม่ที่นี่ขอโทษแม่ได้ไหมไม่เช็คเลยกลัวแม่อยู่นี่นั่งกลางทั้งสองเลยแม่ไม่มาจริงๆหรอไม่มาฉันเป็นแม่เองจริงไหมอ่ะเออฮัลโหลมาส่งโลเคชั่นบ้านเด็ดทุกคนสำเร็จแล้วสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังออกจากตึกเพื่อเดินทางไปที่พัทยาและนี่เป็นครั้งแรกที่พี่โฮมหันหลังให้กล้องนะครับผมคุณตุ้ยครับคุณยังอยู่ไหมครับคือผมบอกเลยว่าการที่เราจะไปทะเลกันครั้งนี้นี่มันเป็นอาทิตย์พิเศษมากเพราะว่าการนี้ก็จะเป็นทริปแรกของอัลฟารูเมทด้วยนะทุกคนเราพักที่ไหนนี่คือเราไม่รู้เลยมันเป็นความลับเนาะเป็นความลับก็ยังบอกไม่ได้แล้วทุกคนอยากพักแบบไหนเอาอย่างนี้พี่อยากอยู่ในทรายนอนในทรายเดี๋ยวไปถึงทะเลแล้วนะเงือกขุดหลุมแล้วให้หงเข้าไปนะเหนือแต่คอผมอยากสบายๆครับอยากมีแบบวิลล่าอะไรเจอกันตอนถึงค่ะของเราห้องเราใช่ป่ะงั้นเราเข้ากันเลยไหมไปดิลุยโบรไปโบร Let's go มาแล้วนี่วันนี้เราเตรียมปาร์ตี้เรามีกีตาร์ด้วยจริงเรามีกีตาร์ถึง2ด้วยกันไหนมันมีห้องไหนบ้างเริ่มมีห้องแรกเริ่มจากห้องนี้ก่อนโอ้โหเอางี้นะพักก่อนไหนดูโอ้โหอุ้ยมันมีสนามเลยเปิดอุ้ยมันมีสนามติดอย่างนี้เลยเลโก้ลงไปเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครเปลี่ยนดิโอ้โหสวยมากเอาดีปิดๆอ่ะพี่ลงไปละเฮ้ยขังไอ้ห้องไอ้ปิดวีเศร้าแล้วทำท่าน่ารักก่อนจิ้มแก้มร้านวิวตามชมห้องนอนเดี๋ยวจริงคือเหมือนห้องนั้นไม่จะมีความแบบแอบเป็นห้องนอนนิดนึงมันไม่แอบเป็นห้องนอนนี่ไงบอกแล้วมันไม่แอบเฮ้ยโอ้โหเสียงดังจังเลยไม่แต่ว่ามันอาจจะมีห้องนอนข้างบนอีกเพราะเรามีกันตั้งชั้นน่าจะมีห้องนอนอีกชั้นนึงเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะลองชุดเร็วเขายืนอยู่นานละไว้ๆแต่เราไปกันที่ชั้น2กันซึ่งไอ้ตู้อาจจะไม่ค่อยถูกมันเท่าไหร่เพราะมันสูงมากห้องนี้เฮ้ยจูจะสื่อใครเซนห้องใหญ่มากห้องนี้มันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยแล้วมีชุดนอนด้วยเอาแล้วเอาดีเอาแล้วต้องถ่ายนี้ลงทวิตเตอร์เหรอเดี๋ยว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 เขาแก่จากทวิตเตอร์แล้ววันนี้เราอาจจะนอนรวมกัน5คนนะครับมีเตียงเสิร์ฟให้ตำนวนด้วยถ้านอนด้วยกันน่าจะอบอุ่นแปลว่านี้เป็นห้องน้ำว้าวเป็นห้องน้ำสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนี่คือบ้านผมนะครับขอให้ทุกคนทำตัวสบายเหมือนอยู่บ้านเลยครับเมื่อวันนี้มันมี2ห้องนะข้างบนข้างล่างเราโอนได้ออกใช่ปะโอนได้ออกแล้วแปลประหลาดที่สุดจะมีสิทธิ์เลือกห้องก่อนอ้าวโอนได้ออกไอ้ตุ้ยไปแล้วไปอยู่ห้องไหนเราก็ไม่รู้แล้ว
ู้อ่ะเราต่อน้อยอกยิงสุดทำไมต้องเป็นผู้แพ้ตลอดเขาเรียกอะไรเหลือเราแค่เขาอยู่ชั้นล่างเปล่าไปไหนกันหมดเราอ้าวอ้าวเฮ้ยแอบเนียนเกินแอบเนียนเกินเกินสองคนอยู่ข้างล่างแน่เฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าเอาดีเงาออกมากอะทำไมไม่มากันสักทีอะโอ้โหผมหาคุณตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงอะไม่โอ้โหไม่อะไรไม่หรือว่าเลโก้แอบอยู่ข้างบนเลโก้อยู่ไหนเอ่ยหรือว่าเลโก้อยู่ในทีวีเลโก้อยู่ไหนอะเปิดช่องช่องอะไรครับจีเอ็มทีวีเลโก้จะโผล่วะเลโก้อยู่ไหนอะเลโก้อยู่ไหนก็ไม่รู้เอองั้นเรานอนเขาเป็นห่วงกันให้ควักเอองั้นเรานอนดีกว่านอนดีกว่าโอ้โหแต่ชุดนอนน่ารักโอ้ยหายโก้ไม่เจอเฮ้ยเสียงเฮ้ยจดแจ้งเขาทีมีเสียงรบกวนเฮ้ยเสียงข้างห้องก็ได้เสียงรบกวนด้วยเฮ้ยพี่เอาไปหยิบกระดาษมาจดดิเฮ้ยอันนี้หล่อเหมือนกันเป่าเปียนเชิญไหเฮ้ยออกมาแล้วเฮ้ยอยู่นี่นานแล้วเหรอดูเหงื่อดิโอ้ยเลโก้อยู่นี่นานแล้วคนจะอับแหละตรงนั้นทุกคนมีแบบวิธีแก้ยังไงดีในเมื่อตอนนี้พี่ตุ้ยเลือกห้องข้างล่างคนเดียวเลยงั้นพี่ตุ้ยก็ให้ตุ้ยเลือกดีกว่าคือจริงๆแล้วเลโก้นอนกับวิลเลียมบ่อยแล้วงั้นเดี๋ยวผมนอนกับวิลเลียมให้แล้วกันงั้นคุณนอนกันสองคนนะเสร็จแล้วอย่าตื่นกับที่อย่าลืมตรวจบนไม่รู้วิลเลียมต้องตื่นเจ็ดโมงโอ้โหเราว้าแม็กกระโดดไหมหนึ่งสองสามเย้ไปเรามาเริ่มวันแพ็คแล้วไปเอาของตัวเองก่อนแล้วดีกว่าในเมื่อคนกรุงเทพเยอะกว่าคนต่างจังหวัดก็เริ่มที่เด็กกรุงเทพก่อนเลยงั้นเริ่มที่คุณตุ้ยก่อนเลยละต้องเกริ่นก่อนว่าครอบครัวผมเนี่ยมันจะมีฝั่งญาติที่อยู่ที่นครสวรรค์ด้วยซึ่งเวลาญาติไปนครสวรรค์ก็จะซื้อนี้มาฝากมันคือโดนัทไม่มันคือโดนัทที่แบบอุ๊ยฉันชอบมากโดนัทมันคือโดนัทแบบที่แบบกินตอนอนุบาลจันสวรรค์อุ๊ยคือไม่มีจดหมายด้วยไอ้คือจดหมายด้วยอะไรละสัก1อันนี้คือจดหมายเอาละแม่ฝากขนมโปรดประจําบ้านมาให้เพื่อจะคิดถึงรู้ว่าลูกเหนื่อยมากแต่ก็รู้ว่ามีความสุขอยู่มากกว่าความเหนื่อยสู้ๆนะครับที่บ้านก็ดีเงียบหน่อยไม่มีคนบีบบอกให้เอาทำไมอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะแล้วก็รอชื่นชมผลงานของทุกคนด้วยนะคะเย้ไม่น่ารักก่อนไม่น่ารักมากของผมสินะเห็นหน้าตาอย่างนี้ก็น่าจะรู้ว่าผมเป็นคนจีนก็มวยนี่ค่ะก็มวยนี่ค่ะมีชอบชิมแม่ขออภัยทำไมดีเอาขนมจีนมาเฮ้ยบ้าบอไม่ใช่ขนมจีนไหหลำคุณน่าจะชอบน่าจะเส้นใช่ผมชอบกินเส้นพี่ฮงมีสตอรี่ยังไงบ้างครับไม่พ่อชอบพาไปกินตอนเด็กมันอยู่ตรงข้ามคลองอ๋อคืออยู่แถวบ้านก็ในเมื่อแม่ของตุ้ยให้จดหมายมานะฮะแม่ผมน่าจะลืมงั้นเราเลยจะโทรไปหาเลยจะโทรไปหาตรงผมฮัลโหลครับมาม่าค่ะก็ถ่ายอยู่ค่ะเล่าหน่อยทำไมถึงซื้อขนมจีนให้เรามันมีชื่อเสียงอะค่ะแถวบ้านนะคะมีตั้งแต่สมัยคุณพ่อของฮงยังเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอยากกินอะไรเขาก็บอกว่าก็อยากกินอันนี้คือไม่ได้กินนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะมามาบอกอะไรกับน้องๆหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเป็นกำลังใจนะคะขอให้ประสบความสำเร็จสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณครับมาขอบคุณครับยิ้มแม่เสียงน่ารักจังเลยน่ารักมากครับโอเคครับผมมาละมาละว้าวให้ถ่ายว่าคืออะไรเป็ดเฮ้ยรู้ได้ไงก็พี่บอกเป็ดย่างที่ผมชอบกินมากเอาดีพี่นัทจริงเลยก็ว้าวนี่ว้าวว้าวปาดซะหน่อยมาได้คุณองค์ปาด
นี่นี่คืออะไรครับต่อไปซึ่งคืออย่างผมมันมีจดหมายไงอย่างพี่นาก็จะมีจดหมายหรือเปล่าคุณแม่น่าจะลืมโทรหาแม่กันดีกว่าเออรับแล้วฮัลโหลแม่ทำไมถึงซื้อเป็ดย่างมาเดี๋ยวพูดนะเข้าใจมั้ยแล้วก็ฝากข้อความถึงนัดแล้วก็น้องๆได้ไหมคุยแบบปกติแบบเฮฮาบอกว่าเออเดี๋ยวน้องๆเนี่ยเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยมีคำพูดเลยเหรออ่าเดี๋ยวนะจะเปิดสปีกเกอร์นะโอเคแม่นะสู้ๆนะฮัลโหลแม่น้องๆสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกๆเย้เสียงของเมินผู้ไปอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินเลยครับแต่น่ากินมากอีทมากเลยแม่ว่าถ้าอร่อยแม่จะส่งไปอีก10ตัวว้าวอร่อยครับทำไมถึงซื้อเป็ดมานะทำไมถึงซื้อเป็ดเพราะว่าคิดว่ามันหอมแล้วมันย่างแล้วมันหอมมันอร่อยนั่นเองโอเคครับแม่สวัสดีครับแม่ก็เดี๋ยวเจอกันครับอีก3วันครับผมรับอยู่ครับจุ๊บๆอุ๊ยน่ารักน่ารักมาต่อไปเอาจริงผมแอบอยากดูของเด็กหัดใหญ่เอออยากดูของหัดใหญ่คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าพอเดาได้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรครับมะม่วงรู้จักหรือเปล่าอันนี้มะม่วงจริงด้วยเฮ้ยมีมะม่วงเบาปะไม่ใช่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 มันคือขนุนด้วยอ๋อขนุนมะม่วงมะม่วงอ่านี่คือเป็นเหมือนแพงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะมะม่วงถั่วอันนี้ผมจองผมชอบถั่วมากมะม่วงมะม่วงเบาเฮ้ยเลโก้น่าจะชอบอันนี้อ่ามะม่วงเบาไม่มีจดหมายแต่ว่าเราจะทำการเราจะโทรหาเฮ้ยแม่รับแล้วครับลูกแม่คือวิลเลียมถ่ายรายการอยู่นะแล้วก็แบบแม่พูดอะไรเกี่ยวกับที่แม่ซื้อมาให้อ่ะทำไมถึงเลือกอันนี้อันนี้อันนี้เพราะอะไรเป็นของขึ้นชื่อของหาดใหญ่ของขึ้นชื่อของหาดใหญ่ก็เวลาใครมาหาดใหญ่ก็ต้องซื้อของพวกนี้ลูกคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเสียงใครนี่ลูกเสียงใครนี่เสียงทุกคนเลยครับเสียงใครนี่ก็จะเสียงของทุกคนเสียงของทุกคนโอเคแม่มีอะไรจะบอกเกี่ยวกับ5คนไหมว่าอวยพรก็ได้ซัมติงขอให้ทุกคนเก่งยิ่งขึ้นไปอะไรอีกดีให้ได้ไปเมืองนอกรักษาสุขภาพนะครับโอเคครับโอเคครับเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับมาที่คนสุดท้ายของเราตัวตึงน้องเลโก้เด็กคาดโลโคราชนี่ยอดของฝากจากโคราชโอ้โหเป็นยังไงนี่ผมมาจากโคราชนะครับของขึ้นชื่อของมันก็คือแบบผัดหมี่โคราชอุ้ยแล้วนี่คือยังไม่ได้ทำด้วยดีใช่เพราะว่าผมทำอาหารเก่งมากพี่ๆก็รู้เอ้ยจริงว่าแล้วก็จะทำหรอแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเป็นขนมที่มาจากแบบว่าชื่อดังเป็นเหมือนแบบร้านขายของฝากจากโคราชอ๋อนี่ไงข้าวตังผมชอบครับอะไรกรอบๆแม่เก่งมากนี่ซึ่งมีจดหมายหรือเปล่ามีไหมมีแม่ผมเตรียมมาอุ้ยอันนี้ถังเปาหรือว่าแซ่บเย็นอุ้ยทำไมซองดีจังอ่ะอุ้ยแต่น่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักครับคุณแม่น่ารักอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยทั้งเขียนทั้งแม่ทั้งปลาทั้งเลมอนเลยอุ้ยเลมอนคือพี่ของเลมอนคือพี่สาวผมฮัลโหลค่ะแม่ครับถ่ายรายการอยู่ใครนะแม่หนูถ่ายรายการอยู่แม่พูดถึงของฝากที่ส่งมาให้หน่อยครับของฝากที่ส่งไปแล้วก็มีผัดหมี่โคราชข้าวกลางของขึ้นชื่อของโคราชแล้วอร่อยไหมทำได้ยังครับเดี๋ยวผมมี EP แยกเดี๋ยวทำผัดหมี่ให้พี่เขากินเฮ้ยใส่เลยลูกจริงๆไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มจริงๆไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแม่ใจเชื่อตอนนี้พี่เขาอยู่ข้างๆด้วยแม่พูดถึงแบบมีอะไรอยากพูดกับพี่เขาไหมสวัสดีครับก็ดีใจยินดีด้วยกับทุกคนที่ได้ตำแหน่งเข้ามาแล้วก็สมศักดิ์ศรีทุกคนก็อยากแบบให้ทุกคนน่ะมีแฟนคลับเยอะๆมีแฟนคลับทั่วโลกเลยนะคะให้ประสบความสำเร็จในอาชีพทุกคนขอบคุณมากครับรักแม่ครับขอบคุณครับคุณแม่รักเหมือนกันค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะครับคุณแม่ครับมาเขาโทรกันหมดละซึ่งผมจะไม่โทรมันจะไม่ได้จะบอกเลยแม่พี่ตุ้ยนี่ก็คือทุกคนรู้จักรับแน่นอนรับเสร็จว่าไงครับโยมัมว่าไงครับคุณลูกก็คืออยากให้แม่พูดว่าทำไมถึงซื้ออะไรนะโดนัทแอนด์เดอะโมจิพูดเลยอะหรอพูดเลยดิก็มันเป็นสิ่งที่หนูชอบแอบคิ้วเข้าไปกินในห้องนอนตลอดเวลาไม่ค่อยดีละไม่ค่อยดีละจากประสบการณ์จริงโอเคตอนนี้ก็อยู่กัน4คนอยากให้พูดอะไรถึงครับ4คนหน่อยก็จริงๆเคยบอกไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกจริงจังก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนอีกครั้งนึงลูกดีใจมากที่
ทำได้จนถึงวันนี้ทุกคนเก่งมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมีคนรักมีคนสนับสนุนแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ทำกันอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับขอบคุณครับพี่มาม thank you ไว้ทับโกนะประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็ถือว่าครบแล้วเดี๋ยวจะมีไปทำอะไรต่อก็รอติดตามนะครับขอขอบคุณสถานที่ที่ให้เรามาถ่ายกันในวันนี้นะครับผม The Gem Mining Pool Villa พัทยานะครับผมเย รีวิวห้องของวิลเลียมและตุ้ยนะครับมาวันนี้แล้วอันนี้คือแขกรับเชิญด้วยครับนี่คือน้องโลเก้ special guest ไม่เขาเป็นเสียงเป็นเสียงแล้วคุณโอ้ยโอ้ยโอ้โหได้รูปแล้วเราได้รูปแล้วได้รูปแล้วอดีตเราอยู่ในกระจกกันหน่อยตามหนึ่งสักหนึ่งรูปนี่อุ้ยโอ้โหโคตรจะหล่อเท่ให้ตายเถอะนี่ครับของคุณตุ้ยรีวิวของเนี้ยลบมากครับเดี๋ยวนะครับคุณมีอะไรอันไหนอันนี้หรอไม่อันนี้คือตู้เป็นคนชอบนอนแบบว่าหมายถึงว่าจริงๆจะมีตุ๊กตามาปิดตาเราเป็นคนชอบนอนแบบสูทอ๋อคุณนอนปิดตาผมชอบนอนที่ปิดตาใช่ในที่ปิดตาน่ารักเกินไหนใส่ให้ดูหน่อยครับไม่เป็นไรโอ้ยโหถ่ายมันเรียบไปดินี่ไม่น่าสนใจนะครับนี่คือชุดนอนของน้องเลี่ยมอุ้ยชุดนอนคุณน่ารักเกินแต่ว่าสิ่งที่นี่เขาเตรียมมาคุณมีแว่นว่ายน้ำด้วยจริงเตรียมมาแล้วโอ้โหผมก็มีแว่นว่ายน้ำเหมือนกันนี่คือแว่นว่ายน้ำผมเดี๋ยวแว่นว่ายน้ำผมโอ้ห้ามโดนน้องเล็กก็ขัดเบี้ยนะครับโดนแกล้งแหละใครครับเฮ้ยผมก็มีดูดิคิวเขียนนี่น่ารักมากเลยครับคือแบบให้รู้ว่าให้รู้ว่าคนอื่นอะแบบว่าก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีเขียนชื่อของเราวิลเลียมหงไทย King of Alpha จักรปรีดเอ้ยจักรปาจักรปาต่อขอโทษครับเป็นยารุ่นที่แบบว่าผมไปรอดอนผมต้องใช้นะอันนี้ครับแบบเป็นตัวช่วยชีวิตของน้องวิลเลียมเลยตัวช่วยชีวิตเลยขอบคุณคนให้ด้วยนะครับเนี่ยขอบคุณคนให้มากๆครับผมน่ารักมากๆเลยครับก็จบไปแล้วครับผมกับกระเป๋าเดินทางของผมนะมีแค่นี้นะครับนี่ครับครับสุดยอดเลยครับ